สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kudun Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอตอนที่10แล้วนะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งวันนี้เราจะไปพูดกันถึงเรื่องการดูแลและการเสริมสร้างนะครับระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองพร้อมหรือยังครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแนะนำภาพนะครับก็คือฝั่งนี้เป็นภาพประกอบคำบรรยายนะครับฝั่งนี้จะเป็นเนื้อหาเอกสารนะครับคำบรรยายต่างๆนะครับเนื้อหาความรู้ซึ่งเนื้อหาความรู้เนี่ยครูเติ้ลได้แนะนำช่องทางแล้วนี่นะก็เดี๋ยวจะเน้นย้ำซ้ำทวนกันไปนะครับหาคำว่าโน้ตข้างบนนี้นะครับจะเป็นไอคอนลักษณะแบบนี้ถ้าชี้เข้าไปจะมีคำว่าโน้ต NOTES นะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็เขียนว่าโน้ตเนาะกดเข้าไปครับนักเรียนมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับในนี้ก็จะมีเนื้อหาความรู้ต่างๆที่คุณครูหลายๆท่านได้มาโพสต์เอาไว้นะครับซึ่งในวิชาสุขศึกษาพละศึกษาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีปกหน้าจอปกบทเรียนแบบนี้นะครับนักเรียนเลื่อนลงมาดูนะวิธีการเรียนก็2ขั้นตอนนะครับดูกับทำแค่นั้นเองดูก็คือดูคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปดูที่คลิปวิดีโอนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็น YouTube นะครับนักเรียนอันนี้จะเป็น YouTube ซึ่งเดี๋ยวครูเติ้ลยกมาตรงนี้เลยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆกันหน่อยโอเคชัดอยู่เนาะ YouTube ตรงนี้นะครับให้นักเรียนหาโลโก้ครูเติ้ลที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าคำอธิบายใช่ไหมครับเพราะว่าครูเติ้ลบอกว่าลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วไปหาคำว่าแสดงเพิ่มตรงนี้นะมันจะขึ้นเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาเรากดเข้าไปครับชื้อแป๊บนึงนะลูกกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นลิงก์ต่างๆนะครับในที่นี้เนี่ยส่วนมากก็จะมีทั้งหมด4ลิงก์อันนี้ลิงก์แรกก็จะเป็นลิงก์ของทำแบบทดสอบหลังเรียนลิงก์ที่2เป็นลิงก์กรุ๊ปไลน์ซึ่งมีคำเขียนอยู่นะครับมีข้อความเขียนอยู่อธิบายเรียบร้อยลิงก์ Facebook อีกลิงก์สุดท้ายเลยลิงก์สำคัญก็คือลิงก์ www.kuten.com กดเข้าไปครับเพื่อที่เราจะไปดูเนื้อหาข้อมูลที่คูเติ้ลเอามาแสดงให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับเข้าห้องเรียนใช่ไหมครับตรงนี้รีบหน่อยเนาะเพราะว่าครูเติ้ลพูดทุกคาบนะครับแล้วก็เข้ามาที่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เนาะกดเข้าไปก็จะมีเอกสารตรงนี้กดอะไรลูกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็การเสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งคราวก่อนเนี่ยเราเรียนเรื่องของระบบการทำงานในระบบไหลเวียนโลหิตไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาดูวิธีการดูแลจะทำอย่างไรเพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยมันทำงานได้อย่างปกตินะครับข้อแรกก็คือรับประทานอาหารนะสิ่งแรกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงอย่างในภาพนี้เขารับประทานอะไรลูกผักใช่ไหมครับข้าวหลักการทานอาหารคือทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ง่ายๆนะครับแต่รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนาะอันนี้จะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของทอดชีสน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะครับน้ำอัดลมนี่ตัวดีเลยนะปริมาณน้ำตาลสูงด้วยนะครับแป้งก็ถ้าเรารับประทานเกินนะครับเกินความจำเป็นของร่างกายมันก็จะเอาไปสะสมไว้ในพุงของเรานี่เป็นสาเหตุที่ว่าพุงของเราทำไมใหญ่ใช่ไหมครับเอาไว้ไปเอาไปสะสมไว้ตรงนี้เผื่อร่างกายจะเอามาใช้แต่ถ้าร่างกายไม่ได้ใช้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆครับใช่ไหมครับมันก็จะทำให้พุงของเราตรงนี้เนี่ยมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าโรคอ้วนนั่นเองนะครับก็ต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการนะครับและอีกอย่างนึงอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับโอเคต่อมาเรื่องการออกกำลังกายนะครับก็ต้องออกอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์นึงเนี่ยอย่างน้อยต้อง
3ครั้งนะครับแล้วก็ออกกำลังกายที่มันเหมาะสมตามวัยด้วยเนาะอย่างวัยของนักเรียนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเล่นกีฬาที่ชอบอะไรพวกนี้นะครับการเดินการวิ่งเนาะตีแบดเตะฟุตบอลปั่นจักรยานได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุนะครับกีฬาบางชนิดท่านก็อาจจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของนักเรียนใช่ไหมครับเพราะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเช่นเดียวกันอาจจะเจ็บหัวเข่าอะไรพวกนี้นะครับกีฬาหนักๆต่างๆก็อาจจะเล่นไม่ได้นะทั้งนี้ต้องออกกำลังกายที่มันเหมาะสมตามวัยของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การทำงานของระบบหัวใจนะครับดีแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เลือดสูบฉีดได้ดีพอเวลาเราออกกำลังกายสมองเสมองเนี่ยปลอดโปร่งเลยนะครับถ้าออกกำลังกายทุกเช้าจะสังเกตว่าสมองในแต่ละวันนะก็จะมีความแอคทีฟนะครับต่อมานะครับเรื่องของการพักผ่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับร่างกายจะถูกฟื้นฟูในตอนที่เรานอนนะสมองจะถูกฟื้นฟูในตอนที่เรานอนความจำต่างๆก็จะถูกเมมโมรี่ตอนที่เรานอนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่นอนไม่พอความจำก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับเซลล์ต่างๆก็ไม่ได้ถูกการฟื้นฟูนะครับและช่วงเวลาระยะการนอนที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาในการนอน อย่างเช่นแต่ละช่วงวัยไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นเด็กแรกเกิดเลยเนี่ยระยะเวลาที่ควรนอนก็คือ14ถึง17ชั่วโมงอันนี้คือเด็กเลยนะครับอายุตั้งแต่0ถึง3เดือนนะครับแรกเกิดพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวัยของทารกใช่ไหมครับอายุตั้งแต่4เดือนถึง11เดือนยังไม่ถึงปีเลยนะลูกนะก็จะต้องนอนเยอะอยู่นะครับ12ถึง15ชั่วโมงต่อ1วันนะแล้วก็ต่อมาเป็นวัยเด็กนะครับก็คืออายุตั้งแต่1ถึง2ปีตรงนี้เนี่ยควรนอน11ถึง14ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าต้องนอนเยอะพอสมควรแล้วต่อไปก็จะเป็นวัยของน้องอนุบาลใช่ไหมครับ3ถึง5ปีนะครับ3ถึง5ปีก็จะต้องนอน10ถึง13ชั่วโมงสังเกตว่าน้องอนุบาลมาโรงเรียนก็ยังต้องนอนกลางวันนะครับเพราะว่าจะต้องนอนให้เวลาเนี่ยมันมีการพักผ่อนที่เหมาะสมใช่ไหมครับต่อมาเป็นวัยประถมก็คือวัยของนักเรียนตั้งแต่6ถึง13ปีนะครับควรนอน9ถึง11ชั่วโมงนะครับ9ถึง11ชั่วโมงก็แปลว่า9ได้10ได้11ได้เนาะแล้วก็วัยของมัธยมนะครับวัยของมัธยมนี่ก็จะเป็นตั้งแต่ม1ม2ม3อะไรพวกนี้นะครับอายุก็14ถึง17ปีตรงนี้ควรนอน8ถึง10ชั่วโมงต่อ1วันแล้วก็วัยรุ่นครับวัยรุ่นก็ควรนอน18วัยรุ่นตรงนี้เนี่ยคืออายุ18ถึง25ปีนะครับควรนอน7ถึง9ชั่วโมงนะครับแล้วก็วัยทำงานก็พอๆกับวัยรุ่นครับ7ถึง9ชั่วโมงนะวัยทำงานก็อายุตั้งแต่26ถึง64ปีนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นวัยชราก็ไล่เรียกกันครับควรนอน7ถึง8ชั่วโมงต่อ1วันนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญในแต่ละวันเราใช้เวลากับการนอนมากพอสมควรแล้วก่อนนอนแต่ละครั้งก็ต้องนอนหลับสนิทนะครับถ้านอนแล้วมีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยนะครับการนอนแบบนั้นเรียกว่าการนอนไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็บางทีเราตื่นมาอาจจะรู้สึกมึนหัวอะไรพวกนี้นะครับโอเคในนี้ในเรื่องของการนอนเนาะสำหรับคนที่เล่นเกมดึกๆนะครับนอนพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนครับพอเวลาหนูมาโรงเรียนสมองหนูจะไม่พร้อมที่จะเรียนบางคนเนี่ยมีหลับตอนกลางวันด้วยนะอย่างครูเติ้ลจำได้เนี่ยครูเติ้ลเด็กๆไม่เคยมีหลับในโรงเรียนนะครับจะเคยหลับในโรงเรียนนี่มัธยมเนาะอาจจะเคยแต่ประถมนี่ไม่เคยแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นนักเรียนหลายๆคนหลับในห้องเรียนนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปนะครับเรื่องของการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอวิธีการตรงนี้เนี่ยง่ายมากนักเรียนหากิจกรรมที่เราชอบอ้าวกิจกรรมไหนหนูชอบหนูจะรู้ได้ยังไงหนูลองสังเกตตัวเองครับถ้าหนูอยู่กับสิ่งไหนได้เป็นเวลานานๆแล้วเหมือนกับลืมเวลาไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอยู่ได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอันนั้นน่ะคือหนูชอบใช่มั้ยครับยกตัวอย่างเล่นเกมอย่างเงี้ยแต่เล่นเกมดีมั้ยครับการเล่นเกมนะครับเกมบางเกมก็มีประโยชน์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาครับจะเล่นเกมทั้งวี่ทั้งวันนี้ก็ไม่ใช่ทั้งนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองบางท่านเนี่ย
ก็เห็นข้อดีของเกมก็ให้ลูกได้เล่นนะเกมอย่างเช่นเกมคำศัพท์อย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับเกมคิดเลขอะไรพวกเนี้ยครับก็เล่นอยู่ในสายตาของผู้ปกครองแต่นักเรียนคนใดที่เล่นอยู่นอกสายตาของผู้ปกครองตรงนี้อันตรายนะครับเพราะระบบเกมส่วนมากจะดึงดูดให้นักเรียนทำไมครับมีตัวที่เก่งแล้วก็จะต้องไปเติมเกมแล้วก็จะต้องเสียตังค์อันนี้เนี่ยถ้าอยู่นอกสายตาคุณพ่อคุณแม่วุฒิภาวะของนักเรียนยังไม่ถึงใช่ไหมครับก็จะถูกล่อลวงตรงนี้ได้ง่ายนั่นเองเนาะนั้นสิ่งสำคัญนะครับต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ต้องได้รับการแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเกมครับกิจกรรมบางคนเนี่ยสามารถวาดรูปเนาะวาดรูปอยู่กับกระดาษมีกระดาษมีดินสอมีสีเนี่ยอยู่กับ3สิ่งนี้ได้เป็นเวลานานๆอันนี้ก็คือหนูชอบสิ่งนี้บางคนเตะฟุตบอลเตะฟุตบอล1ชั่วโมง2ชั่วโมงได้โดยที่ทั้งๆที่วิ่งอยู่ตลอดเนาะแต่ก็อยู่กับมันได้นะครับคนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันไอ้อาจารย์เอาให้คนวาดรูปมาเตะฟุตบอลแค่5นาทีเขาก็เบื่อแล้วครับใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องหาตัวเองให้เจอนะว่าเราชอบอะไรนะครับเราชอบสิ่งไหนเราทำสิ่งไหนเราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเรามีความสุขอันนั้นคือกิจกรรมที่ทำให้จิตใจของเราแจ่มใสนะบางคนชอบนั่งสมาธิก็มีนะครับบางคนชอบฟังเพลงก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่บุคคลเนาะอันสุดท้ายหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับโดยที่ไปพบแพทย์ในการตรวจร่างกายปีหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งนะครับปีหนึ่งอย่างน้อย2ครั้งในการตรวจสุขภาพเนาะถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ย1ครั้งควรจะมีนะในการตรวจสุขภาพแต่ละปีนะครับเพื่อเช็คต่างเช็คอวัยวะต่างๆในร่างกายอย่างฟันอย่างเงี้ยครับฟันเราก็ต้องไปเช็คใช่ไหมครับปีละ2ครั้งในเรื่องของหินปูในเรื่องของสุขภาพฟันนะครับแล้วก็ร่างกายระบบต่างๆควรเช็คทั้งระบบเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นภาพการนั่งสมาธิใช่ไหมครับนี่เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยแค่5นาทีดีต่อสุขภาพการนั่งสมาธิ5นาทีก็นานพอสมควรนะแต่มันดีต่อสุขภาพนะครับทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนะแล้วก็เกิดความแจ่มใสมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆนะครับกี่นาทีแล้ว12นาทีแล้วเนาะก็อันนี้เป็นเรื่องของการดูแลระบบไหลเวียนเลือดนะครับหรือระบบไหลเวียนโลหิตนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่นักเรียนสามารถเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้นะครับคาบต่อไปเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยนักเรียนอย่าลืมทำแบบทดสอบวัดความรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ครูเติ้ลเอาลิงก์แปะไว้ให้นะครับอย่าลืมทำของป.6เนี่ยหนูจะมั่วไม่ได้แล้วนะครับบางคนทำมายังเป็นคะแนน0อยู่เลยครูอธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้ามัน0ครูไม่ซีเรียสว่าหนูจะทำกี่ครั้งครูไม่ซีเรียสว่าหนูจะไปเปิด Google ดูได้หมดเลยหนูจะเปิดอะไรดูก็ได้เพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมานี่เป็นวิธีการฝึกนะครับกระบวนการเรียนรู้เนาะเพราะฉะนั้นทำมาครั้งเดียวแล้วคะแนนได้0เนี่ยยังไม่ได้นะครับต้องทำจนกว่าจะถูกนะครับทำให้ได้คะแนน5เลยเนาะโอเคก็สุดท้ายนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook เนาะเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ใน LINE ด้วยนะครับกลุ่ม LINE ตรงนี้มีนักเรียนเข้ามาหลายคนแล้วนะครับสอบถามปัญหาได้ผ่านทางช่องทางนี้นะสำหรับคาบนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับบาย